ันนี้ก็กลับมาอยู่กับมิลลี่นิกกี้นะคะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาแนะนำสไตล์การแต่งตัวนะคะเราจะมา mix and match สไตล์ที่กำลังอินเทรนด์ที่สุดนะตอนนี้นะคะก็คือ Y2K นั่นเองค่ะนี้ก็จะเตรียมไอเทมต่างๆอักเซสซอรี่ที่ยุคนั้นเขาชอบแต่งตัวกันจะเอาเมคเซนแมทให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ใครเห็นว่ามินินิกกี้แต่งตัวลุคไหนแล้วแต่งตัวตามก็แต่งตัวตามกันได้เลยนะคะY2K fashion นะคะก็อย่างแรกเลย Y เนี่ยก็ย่อมาจาก year นะคะแล้ว2000เนี่ย2000ก็คือย่อมาจาก 2K อ่ะย่อมาจาก 2000มันมาจากการผสมนะคะของ pop culture ของ millennials นะคะตอนนั้นมันคือช่วงที่เขากำลังเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกำลังมาใหม่แล้วเขาก็แบบข้อมูลต่างๆ มันก็แบบมาง่ายเลยเนี่ยไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยคนเขาก็เลยคงแต่งตัวแบบไร้ขีดจำกัดแฟชั่นตอนนี้คือเขาได้เอายุคต่างๆเทรนด์ต่างๆของยุคสมัยก่อนอ่ะกลับมารู้สึกว่าคนทุกยุคทุกสมัยจะชอบพยายามแต่งตัวกลับไปยุคเก่าๆยุคเก่าๆซึ่งแบบมีคนชอบคิดว่ามันทำให้เราแบบ reminisce ถึงบางอย่างเหมือนยุคเก่าๆเหมือนเราเองเราเกิด95คือเราก็พยายามจะแต่งตัวเป็นยุค90ตลอดยุค90ใส่เสื้อหลวมๆเอวสูงโดยเฉพาะเลยถ้าใครรู้จักพวกเราดีจะเห็นว่าเราใส่เอวสูงตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราดูหนังพวกซีรีส์ต่างๆด้วยอินเทอร์เน็ตเลยนะก็จะเห็นต่างๆว่าใครใส่อะไรบ้างขอพูดทางลุคเลยนะที่มันจะมีที่ชอบลุคนี้มากของยุคนั้นคือมันจะเป็นเหมือนเสื้อเลสหน่อยๆแบบสายเดี่ยวที่เป็นเลสอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนแบบเขาจะมีคอร์ดิเกนแล้วจะมีมินิสเกิร์ตคือมันจะดูดีมากค่ะนั้นคือลุคที่มินิชอบของ Y2K ส่วนยุคนี้คือคนก็เอามาใส่กันเยอะแต่อะไรที่ทำให้เรากลับไปนึกถึง Y2K ก็คือนึกถึงดาราเวลาเขาใส่กันตอนนั้นอยู่ในยุคนั้นเลนซี่โลแฮนเลยนะเฟรนช์มากแมรี่เคทและแอชลีย์ออลเซนเป็นฝาแฝดเหมือนกันคิมคาร์ดิเชียนตอนนั้นก็เหมือนกับแพรเซลเซนก็เด่นมากคริสติน่าแอคเลร่าเหมือนกันบริตนีย์สเปียร์สทำไมพูดเลยคิมคาร์ดิเชียนตอนนั้นอ่ะเขาเป็นสไตลิสต์ให้แพรเซลเซนมีเดียเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างแต่งตัวให้แพรเซลเซนในยุคนั้นรูปที่ดังก็คือเขาก็จะใส่แท็กสูทกันเหมือนกันแล้วเขาก็จะถือกระเป๋าหรือวิตองมันจะเป็นเมทัลิกนะคะเป็นใหญ่ๆอะไรเนี้ยจะเห็นรูปมาตลอดอะไรรีเฟล็กชั่นใช่คนพวกนี้จะเด่นมากและซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าคิมคาร์ดิเชียนตอนนี้ก็กลายเป็นว่าแทบจะเป็นอันดับหนึ่งของ most influential persons in fashion right now และเขาก็คือกลับมาแต่งตัวคล้ายๆยุค Y2K เหมือนกันหลายรอบแล้วหรือว่าจะนึกถึงหนัง Mean Girls อะไรเงี้ย Mean Girls เขาจะใส่ track suit กันเยอะมากแม้กระทั่งแม่ของโจยีน่าและเวจีน่านั่นน่ะก็คือแม่เขาใส่ track suit แล้วก็มีใครเคยดู Simple Life ที่เป็น Paris Hilton กับNicole Richie ซึ่งเป็นคนดังมากๆในยุค2000 Paris Hilton ถ้าใครรู้จักคือเขาจะเป็นรวยมากๆแล้วเขาก็คือจะแต่งตัวบลิงแล้วก็พิงค์แล้วก็จะชอบใส่ track suit ของ Juicy Couture นะคะซึ่งตอนนั้นฮิตมากๆและถ้าอยากติดตามคนที่เป็นยุคใหม่จริงๆอะไรเนี่ยที่ยังแต่งตัว Y2K ก็คือ Hailey Bieber นั่นเองนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาแต่งตัวเป็น Y2K แล้วเขาก็แบบมายุคนี้มากๆก็เดี๋ยวเราสองคนนะคะก็จะไปแต่งตัวลุคต่างๆนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ตามไปดูกันเลยนะคะตามไปดูกันเลยค่ะก็ลุคแรกของมิลลี่นะคะก็ได้ mix and match โดยการเอาเสื้อครอปนะคะสีอะไรก็ได้ทุกคนตอนนี้น่าจะมีอยู่สักตัวแล้วก็มินี่ก็คือเอามา mix กับกางเกงนะคะเป็นลาย leopard นะคะแล้วก็มันก็จะมีแบบบอฮอลนิดนึงนะคะมินี่รู้สึกว่า leopard เนี่ยคือมันดู Y2K มากๆนึกถึงหนัง Josie and the Pussycat เขาจะเป็นเหมือนแบบวงนักร้องกลุ่มเขาจะแบบแต่งตัวแมวหน่อยและมิลลี่ก็คือก็จะทำให้ทรงผมมันยิ่งดูเหมือน Y2K โดยการมัดอย่างนี้นะคะเขาก็จะเหมือนชอบทิ้งปล่อยๆกันส่วนมากอย่างนี้และมิลลี่ก็คือก็จะเอาแบบ jewelry นะคะที่เขาชอบใส่กันมากๆในช่วงนั้นก็คือฮูปและอันนึงนะคะที่มิลลี่เอามาใส่เป็นอัคเซสซอรี่คือกระเป๋าค่ะคือมันเป็นกระเป๋าของแบรนด์ชื่อไบฟานะคะแล้วก็จบด้วยนะคะรองเท้าของมิลลี่ค่ะอันนี้คือยุค2000แน่ๆค่ะเพราะว่าเป็นของคุณแม่ค่ะมีอยู่ในตู้มันเป็นของคริสเตียนดิออร์นะคะก็เลยหยิบมาใส่เลยค่ะคิดว่ามันเหมาะกับชุดนี้ดีแล้วก็มันก็ดูเป็นชุดที่แบบใส่ไปไหนก็ได้นะคะใส่ไปกินข้าวกับเพื่อนลันช์หรือว่าแบบไปกินดินเนอร์หรือเจปาร์ตี้กับเพื่อนก็คือมันเหมาะกับสถานการณ์กับสถานที่ได้เลยค่ะก็อย่างที่เห็น
ห็นนะคะนิกกี้ก็จะใส่เป็น Y2K แบบลุคคูลๆเก๋ๆหน่อยก็เป็นกางเกงเอวต่ำนะคะวินเทจมากนะคะเป็นของ Dolce & Gabbana ไม่ได้เอามาใส่นานมากเพิ่งเอามาใส่ช่วงนี้เพราะว่าเห็น Y2K กำลังกลับมาอะไรเนี้ยแล้วก็ใส่ด้วยเพลนครอปท็อปแบบนี้ครอปท็อปที่ไม่ได้ครอปมากจนเกินไปสีขาวเพลนๆคิดว่าเพื่อนๆใครจะเอาสีดำสีสันมาใส่ด้วยก็น่าจะน่ารักหมดนะคะมันใส่ได้หมดเลยแพรด้วยรองเท้า Nike Dunks นะคะตัวนี้สีฟ้าเป็นรองเท้าที่นิกกี้ชอบมากคือนิกกี้ได้อินสปิเรชั่นมาจาก Hailey Bieber นะคะเห็นเขาชอบแต่งลุคนี้บ่อยมากแล้ว to complete the look นะคะนี่ก็จะเป็นกระเป๋าใบฟ้าคู่โปรดนิกกี้เลยมันก็จะดูเป็นแบบ Y2K มากๆของวิลลี่นะคะเสื้อนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเสื้อแขนกุดแล้วจะมีพรินต์นิดหน่อยซึ่งเป็นแนว Y2K มากๆเลยนะคะที่จะมีลิปรูปปากนะคะแล้วก็ต่อด้วยกางเกงนะคะในยุค 2000ก็ใส่กางเกงนี้เกือบทุกคนค่ะเขาจะเน้นเอวต่ำๆเห็นแบบสะดือนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขามันก็จะบานๆมันก็จะออกแบบเป็นแนวนี้ให้แบบเห็นหุ่นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอคเซสซอรี่มินี่นะคะซึ่งเป็นกระเป๋ามีพรินต์นิดหน่อยมินี่เป็นคนที่ชอบลายพรินต์ยุค 2000เนี่ยเขาจะชอบเอาอะไรที่มีพรินต์หน่อยๆมาใช้ก็เลยคิดว่านี่ก็เสริมในลุคเราด้วยอะค่ะต่อมาด้วยรองเท้านะคะคู่นี้นะคะเขาเรียกว่าตองฮีลส์นะคะเพราะมันจะเป็นเหมือนคล้ายรองเท้าแตะขี้แต่เป็นส้นสูงขึ้นมาถ้าไม่ใช่แบบส้นสูงขึ้นมาเป็นส้นเข็มเนี่ยมันจะเป็นแบบส้นตึกแต่เป็นขี้ค่ะมินิว่าเป็นลุคที่สบายๆก็คือใส่ได้ไปกินข้าวไปทำธุระหรือว่าไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะนี้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยนี่เป็นครอปท็อปนะคะที่เป็นยุค 2000มากๆคือถ้าใครอยากให้ตรงธีมสุดๆก็นี่มีลายผีเสื้อแบบนี้จะเห็นแล้วรู้เลยว่านี่ Y2K อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กางเกงยีนแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบบานๆแบบดูสตรีทคู่กับผ้าใบ Nike Dunk นะคะมันมีความเก๋ด้วยแล้วก็ความน่ารักผสมอยู่ด้วยอะไรเนี้ยแล้วก็นิกกี้ก็จะ mix and match ตัวสร้อยนิกกี้นะคะอย่างที่เห็นจะเป็นแบบ beads นะคะจะเป็น beads แบบ pearl อะไรเงี้ยสีๆมันจะน่ารักมากๆมันจะ bring out look Y2K มากๆนะคะมิลลี่เอาเดรสอันนึงมาเลยนะคะมันจะออกเหมือนแบบหวานน่ารักแต่มีความเซ็กซี่แบบโชว์ผิวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมิกซ์แอนด์แมทช์กับกระเป๋าสีดำแล้วก็มีรองเท้าส้นสูงสีใสเป็นเวจเจสนะคะมันก็จะเป็นลุคที่เราสามารถใส่ได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยค่ะเป็นชุดที่เราสามารถไปเจอเพื่อนได้ไปกินข้าวเที่ยงใส่ไปกินข้าวกลางคืนหรือว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนได้เลยชุดนี้คือลุคง่ายๆแล้วก็ใส่สบายด้วยค่ะมันจะเป็นกระโปรงรัดรูปนิดหน่อยมีความน่ารักน่ารักมีความแบบเก๋ไก๋ลุคแบบชิลๆเป็นทูปท็อปแบบนี้นะคะนิกกี้ก็เลือกที่จะเป็นสีชมพูแบบนี้เพราะนิกกี้ชอบสีชมพูแล้วก็สเกิร์ตสีดำนะคะเพราะรู้สึกว่ามันตัดกับเสื้อได้ดีแล้วมันก็จะดูแบบเก๋ๆหน่อยเด่นเลยนะคะคือตัวรองเท้านะคะก็จะเป็นแบบรองเท้าแตะส้นตึกนะคะคือมันอินเทรนด์มากถ้าดูยุคสมัยนั้นเขาจะใส่รองเท้าที่มีส้นตึกตลอดเวลาดูแปลกตาหน่อยแต่พอดูไปเรื่อยมันก็จะดูเก๋น่ารักน่ารักอะค่ะอันนี้ก็คิดว่าใส่ไปเดินเล่นห้างไหนนี้หรือว่าไปเดินทะเลก็ได้นะคะเพราะว่ามันคงแบบทรายคงไม่ได้เข้าเยอะอะไรเนี่ยก็คิดว่าใส่ได้ทุกที่มันดู very easyมันเป็นลุคที่แบบง่ายๆสบายๆอะไรเนี้ยค่ะแล้วยังดูเก๋ไปด้วยอะไรเนี้ยค่ะลุคนี้มินนี่ค่อนข้างชอบมากเลยค่ะมันมีความแบบหวานแล้วก็มีความแบบเซ็กซี่นิดหน่อยนะคะก็จะเริ่มจากท็อปเลยนะคะท็อปก็จะมีกิมมิกตรงที่ว่าจะมีแบบพวกขนนะคะพวกขนอย่างนี้อีกอย่างนึงของยุคนั้นเขาชอบใส่มินิสเกิร์ตตอนนี้นะคะมันมีหลายแบรนด์มากที่ได้ทำมินิสเกิร์ตขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็จะของโพนี่สโตนแต่ที่ชอบมากเพราะว่าอันนี้มันมินิมากคนหล่อจะไม่เซลล์นะคะส่วนมากพวกนี้เขาจะมีกางเกงอยู่ข้างในค่ะไม่ต้องกังวลแบบโป๊เกินไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนอยากใส่จริงๆมินิก็จะมีอะเซสซอรี่นิดหน่อยก็คือกระเป๋ากับรองเท้าด้วยลุคนี้มินิเอากระเป๋าที่เป็นมินิหน่อยเพราะมันจะดูแบบคุณ
หนูคุณหนูหน่อยแล้วก็มีความเปรี้ยวๆเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรเงี้ยค่ะก็คือใส่รองเท้าคู่นี้นะคะคู่สีขาวเหมือนเดิมที่มินนี่ได้เตรียมมาส่วนผมนะคะมินนี่ก็ได้ทําผมนี้นะคะอันนี้เหมือนจะเหมือนคล้ายๆทรงผมของ Britney Spears ใน MV ยุค2001ที่แบบเขาจะทําผมแบบปาดข้างแล้วก็จะแบบมัดๆอย่างงี้หน่อยหรือมันแค่ปัดเนี่ยแต่มันจะประมาณนี้แล้วก็มินนี่ได้ประดับด้วยเป็นเหมือนกิฟต์ค่ะเป็นกิฟต์แบบดอกไม้มีความน่ารักน่ารักแล้วก็มีความเก๋อย่างที่จะเห็นชุดนี้ก็คือจัดเต็มมาก Y2K แบบแบ๊วๆบลิงๆหน่อยนะคะเริ่มต้นก็คือเป็นเสื้อสีชมพูแบบมี feathers ปลายๆกับกางเกงยีนอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีตัวกระเป๋านะคะจะก็จะเป็นกระเป๋าทรงเดิมแบบทรงเล็กๆ pouch นะคะแล้วก็จะมีแว่นอันนี้นะคะแว่นนี้ก็คือจะดังมากนะคะในช่วงยุค2000นะคะคือแว่น Chanel นะคะเป็น vintage นะคะแล้วก็รองเท้าอย่างที่เห็นก็จะเป็น wedges นะคะที่เป็นแบบใสๆคือยุค2000จะแบบ transparent ส่วนใหญ่นะคะก็ลุคนี้นิกกี้ค่อนข้างชอบมากถ้าให้เรดิกี้ชอบลุคนี้ที่สุดเลยก็มินนี่นิกกี้ก็ได้โชว์ลุคของพวกเราสองคนแล้วนะคะถ้าใครที่ชอบแล้วก็อยากแต่งตัวตามก็แต่งตามได้เลยนะคะจะบอกว่าY2K นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะได้ express ตัวเอง express personality ตัวเองผ่านการแต่งตัวเนี่ยแหละค่ะคนเราไม่ต้องกลัวที่จะแต่งตัวเลยคือการที่ Y2K เหมือนชุดมันเจอเห็นป่ะมันจะ revealing หน่อยจะโชว์ผิวโชว์เอวโชว์สะดืออะไรเงี้ยคือมันเป็นยุคของการแบบบุกเบิกว่าการแต่งตัวเรียบร้อยแบบ open yourself ว่าเราอยากแต่งตัวแบบเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวแบบเนี้ยคือเราอยากแต่งเราได้แต่งแล้วมันมีความสุขกับการแต่งตัวด้วยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆหลังจากที่เห็นพอได้แต่งตัวก็แล้วเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงบ้างอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็อย่างที่เราแต่งตัวเราก็อยากเห็นรูปภาพของเพื่อนๆด้วยก็สามารถแท็กเราได้ด้วยนะคะว่าแต่ละคนแต่งตัวยังไงบ้างก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากเห็นนิกกี้มิลลี่แต่งตัวแบบไหนลุคไหนแล้วก็อยากให้ทำอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าอยากเห็นนิกกี้มิลลี่ทำอะไรค่ะ EP หน้านะคะก็สามารถมาติดตามนิกกี้มิลลี่ได้นะคะว่าจะทำอะไรกันค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องวันเทลกราฟด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย